ตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมต่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเมื่อปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระคณะสงฆ์ทุกรูปเป็นอย่างสูงยิ่งเจริญสุขในธรรมกับญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเพื่อความสะดวกและสบายในการฟังก็นอนคืออนุญาตให้นอนได้โยมนอนฟังก็ได้นั่งฟังก็ดียืนฟังก็ได้เดินไปเดินมาฟังก็ได้เพื่อความผ่อนคลายสังขารถ้านั่งนิ่งอยู่กับที่นานๆมันก็เจ็บมันก็ปวดขยับขยื่นนิดๆหน่อยๆความสุขมันก็เกิดขึ้นความสุขความสบายหรือเดินไปเดินมาถ้าสติเราไม่หล่นสติเราไม่ร่วงมันก็เข้าใจได้ในหลักธรรมเหมือนกันนั้นมองดูว่าการแล้วเราได้ศึกษาดูการได้บรรลุธรรมการได้เห็นธรรมการได้ดวงตาเห็นธรรมจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบางคนก็ได้ดวงตาเห็นธรรมในขณะนอนบางคนก็ได้ดวงตาเห็นธรรมหรือได้บรรลุธรรมในขณะนั่งบางคนก็ได้ดวงตาเห็นธรรมในขณะที่กำลังยืนและกำลังเดินไปเดินมาก็คือเรียกว่าเดินจงกรมนั่นแหละก็ได้ดวงตาเห็นธรรมจึงไม่มีอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งที่ไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมไม่ได้บรรลุธรรมของพระพุทธเจ้าจึงคอยเป็นจึงคอยว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดก็ตามโยมแต่สติของเฮาจดจ่ออยู่ในธรรมะของพระพุทธเจ้าก็สิได้บรรลุธรรมเบิดเพียงแต่ว่าการบรรลุธรรมมันจึงแตกต่างกันตรงที่ว่าใครมีฤทธิ์ใครไม่มีฤทธิ์แค่นั้นแหละบัดนี้น่ะใครมีบริวารหรือใครไม่มีบริวารบางคนก็เป็นพระอรหันต์แห้งๆพระอรหันต์แห้งๆก็คืออย่างคือบ่ได้ใจจดใจจ่ออีหยังมากมายซินะอยู่ตามธรรมดาธรรมชาติเนาะญาติโยมทีนี้การจะมีฤทธิ์การจะมีเดชได้ก็ต้องนี้แหละมาสร้างบารมีตรงนี้ล่ะมาอดมาทนมาทรมานมาไล่พญามารว่าไล่พญามารเนี่ยมาอดมาทนมาทรมานไล่พญามารออกจากจิตจากใจเมื่อนี้เฮามาปฏิบัติธรรมในงานบุญประจำปีเนี่ยปฏิบัติธรรมประจำปีโต้ลมหนาวคราวดาวสอดแจ้งโต้ลมหนาวคราวดาวสอดแจ้งอินหนาวสำใดก็บ่ย่านถ้าขาแต่ย่านมันบ่รู้จักว่าหนาวดอกโยมบ่หนาวเป็นจังได๋นี่เฮาบ่รู้จักถ้าเฮาขาใจย่านนะบ่เสือไปนอนอยู่ในห้องเบิ่งรถบ่เสือน่ะสิรู้แต่ความร้อนถ้านอนอยู่ในห้องน่ะโยมผ้าห่มมันไหลพื้นเนาะดินก็บ่ได้ผ้าห่มมันหนักหลายหนักผ้าห่มดินก็บ่ได้รู้แต่ความร้อนความหนาวบ่ฮู้จักบัดออกมาจากห้องพี่จังค่อยรู้ว่ามันหนาวบ่เนี่ยแต่พอเฮามานั่งอยู่มงมีเฮาสิรู้ตลอดคืนเลยโยมรู้ตลอดเวลา
สติของเขาสิใจจดใจย่ออยู่กับอากาศตลอดเวลาแล้วโอ้ยหนาวโยมว่าหนาวนี่ดีกว่าฮ้อนได้ว่าซั่นว่าโยมนี่ว่าโยมว่าฮ้อนนี่ดีกว่าหนาวได้ว่าซั่นตั้งแต่เพิ่นบ่หันหนาวเพิ่นบ่ว่าจังซี่เด้อมันหยามฮ้อนแล้วบัดได้มันสิหนาวอันคือมาฮ้อนแท้ปันได้มันสิหนาวเพิ่นว่าโยมว่าซั่นบ่ล่ะว่าถ้ามันหนาวแล้วปันได้มันสิฮ้อนเนาะคือมันหนาวแท้ปันได้มันสิฮ้อนเพิ่นว่ามันบ่มีเวลาใดที่พอเพียงบ่มีเวลาใดเพียงพอดอกโยมเพราะฉะนั้นคำแม่นพระเจ้าตักสินเนี่ยเนาะคำแม่นเพิ่นอยู่ในยุคนี้มันบ่มีปัญหาปานใดดอกแต่บังเอิญว่าเพิ่นเกิดอยู่ในยุคที่ยังบ่หันมีโลกโซเชียลบ่หันมีโทรศัพท์เพิ่นเขียนไว้ว่าจังได๋ว่าขอถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชานะโยมถ้ามันเป็นยุคเป็นสมัยซะมื้อนี้บ่ยากคำแม่นเพิ่นตัดไว้ในยุคในสมัยซะมื้อนี้นะในขณะที่เพิ่นทรงพระชนอยู่เนี่ยว่าขอถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาเนี่ยโยมสิได้ซื้อผิดที่ดินจักบาทเด้บ่แม่นวัดที่ซื้อจักโยมคือซื้อ บังเอิญว่าเพิ่นตัดว่าขอถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาว่าซั่นโยมอยู่ในกรุงเทพข้าเจ้าที่ได้ฟังก็เบิดผู้เน้นมันบ่ผู้ใดอยู่กรุงเทพอยู่ใกล้ๆพระราชวังเนี่ยเพิ่นก็สิได้ฟังเบิดบัดนี้แผ่นดินเพราะฉะนั้นดินอยู่ในกรุงเทพนี่ส่วนมากเป็นใจกลางเมืองแท้ๆเนี่ยใจกลางเมืองแท้ๆนี่สิเป็นแผ่นดินของวัดโยมเพราะว่าถวายเป็นพุทธบูชาแล้วเด้อนะโยมที่อยู่ไกลๆวัดนี่ได้อยู่ที่ดินของวัดเบิดไปเซาวัดอยู่เซาวัดอยู่คือจังหวัดเลยของเฮานี่ก็มีวัดศรีสุทธาวาสเนาะเพิ่นมีที่ดินอยู่ในตลาดเมืองเลยฮั่นเด้อตลาดเมืองเลยเกือบครึ่งนึงว่าล่ะเซาที่ดินวัดศรีสุทธาวาสอยู่เด้อน่ะบ่ได้เพราะว่าเป็นแผ่นดินความเป็นจริงแล้วแผ่นดินทั่วประเทศนี่ครับเป็นโลกโซเชียลในปัจจุบันนี่เนาะถ้าเพิ่นถวายให้เป็นพุทธบูชาเนี่ยโอ้ตมานี่ก็คือจังว่าแสดงคือจังก็ของหนาวแห้งให้เนาะแสดงไปตามบทบาทอากาศมันหนาวถ้าเป็นอันเพราะว่าเพิ่นถวายให้แผ่นดินให้เป็นพระศาสนาแล้วเนาะของโยมของพระศาสนาแล้วโยมก็ต้องเว้าตามหลักแล้วโยมเลยได้เฮ็ดบุญอยู่ซุมื้อนี้บ่แม่นอย่างนี้นะโยมใส่นี้เด้อน่ะใส่นี้วันนี้สงเงินบ่น่ะโยมว่าที่ดินทั่วประเทศเนี่ยมันเป็นของพระพุทธศาสนาเบิดไปโยมจังค่อยได้มาเฮ็ดบุญอยู่บ่เสาจะเคือเฮ็ดบุญทีละเล็กทีละน้อยเป็นการเสียค่าเป็นการเสียค่าเสาเป็นการเสียค่าเป็นนี้เป็นนี้ของแผ่นดินจังค่อยได้มาเฮ็ดบุญอยู่บ่เสาผู้รู้จักเด้อน่ะถ้าผู้บ่รู้มันน่ะผู้บ่รู้นี่โอ้ยเสยเตยเมยบ่สนใจบ่สนใจแล้วก็เลยเป็นนี้อยู่บ่เสาจะเคือเกิดมาซะใดก็เป็นนี้เกิดมาซะใดก็เป็นนี้เพราะว่าหยังบ่ได้ใส่นี้เพิ่นจะเคือเด้อหั่นน่ะอยู่แผ่นดินเพิ่นอาศัยแผ่นดินเพิ่นบ่ได้ใส่นี้จ้าเคือแต่แผ่นดินมองเฮานั่งอยู่มองนี้นี่ตั้งแต่ก่อนก็เป็นของพระศาสนาล่ะแต่อยู่ต่อมาก็เพิ่นก็มีผู้นั้นจับจองแน่ผู้นี้จับจองแน่ก็เลยมันมีกฎหมายขึ้นมามันได้มีกฎหมายแผ่นดินมันบ่น่ะมีกฎหมายที่ดินขึ้นมาโยมผู้ใดสามารถซีเอาหม้องใดก็ได้เบิดบัดน่ะซีเอาในเป็นของข้อยเขตนี้เป็นของเจ้าเขตนี้เป็นของข้อยซีไปซีมามีกฎหมายอันใหม่ขึ้นมาอีกกฎหมายป่าใหม่บ่แน่โยมกฎหมายป่าสงวนขึ้นมาปั๊บนึงป่าสงวนมาประกาศขึ้นขี่เครื่องบินเหงเอารถไปขี่เครื่องบินไทยเอารถมึงได้เป็นป่าผลสุดท้ายประชาชนเฮ็ดอยู่กับบ่รู้เรื่องว่าบ่รู้เรื่องว่าที่ดินก็ของนี่กลายเป็นของป่าสงวนไปแล้วซินะเพิ่นกําหนดให้เป็นป่าสงวน
อยู่เป็นป่าสงวนอยู่ไปอยู่มามีกฎหมายอุทยานขึ้นใหม่อีกแล้วบัดนี้น่ะเป็นป่าไม้แล้วก็เป็นป่าเป็นเขตอุทยานอีกก็เรียกว่าเขต 1A เขต B เขต 1A เขต 1B แล้วก็เขตธรรมดาพุ่นน่ะก็มีหลายเขตอันบ่ฮั่นน่ะแต่ละเขตนี่ถ้าเขต 1A นี่ทําลายไม่ได้เลยเป็นเจ้าของก็ไม่ได้วัดจะเข้าไปอยู่เข้าไปอาศัยก็ไม่ได้เขต 1B ก็พอที่จะอนุญาตได้แต่ถ้าเขตธรรมดาถ้าเป็นเขตธรรมดาเขตต้นน้ําแต่เป็นเขตธรรมดานี่ก็ทําโครงการเข้าอยู่อาศัยวัดเข้าไปเป็นโครงการดูแลป่าไม้ช่วยป่าช่วยราชการได้แต่ถ้าเขตสปกสามารถตั้งเป็นวัดแบบถาวรถูกต้องตามกฎหมายได้อย่างนี้นะโยมเพราะมันมีกฎหมายเกิดขึ้นมามากมายมันทับกันอยู่มันทับกันอยู่ก็เลยทำให้ผู้เพิ่นตั้งแต่สมัยก่อนเพิ่นซื้อขี้ดินขายก็เลยได้ขายไปฟรีๆได้เงินเพราะว่าขายแล้วได้เงินนั่นคือว่าไปซื้อขี้ดินขายนะคือยังอยู่อำเภอภูเรือเนาะในสมัยหนึ่งอาตมาได้เพิ่นโยมนิมนต์ไปทำบุญที่ดินว่าฉันว่าไปแล้วได้ที่ดินโยมไล่ปันได้นะพูดนะพระสันว่าจุตีนผูพุ่นละอาจารย์เพิ่นซื้อเอาซื้อบ่แพงดอกไล่ละหมื่นนี่แหละซื้อไล่ละหมื่นแต่ทั้งซีเอาไหมผู้ขายนะไปซีเอาเลยว่าเต็มที่ดินของโยมตั้งผู้ขายเนี่ยไปซีเอาตั้งเริ่มจากมุ้งนี้ไปพูดละพอทางพุ่นกับทางพุ่นผู้นี้ไปซื้อสมมติว่าซื้อล้านหนึ่งปั๊บเปิดเสียที่ดินมันคุมไปเบิดบ่ได้พูดได้ไปทางอยู่มุ่งนั้นก็แปลว่าเราขายเราก็ได้ไปไล่เขาออกเบิดแล้วเนาะเพราะว่าเราซื้อเบิดแล้วเดี๋ยวนั้นน่ะแบบบ่รู้เรื่องนะผู้ซื้อก็ได้ผู้ขายก็ซีไปเอาไปซื้อเนาะตรงมุ่งใดก็ไปมุ่งนั้นต่อมามันมีอะไรมาควบคุมอะไรก็ไปแบ่งไปแยกไปแบ่งไปแยกกันผลสุดท้ายผู้ซื้อก่อนก็เลยได้จ่ายเงินฟรีไปซื้ออย่างนี้นะโยมเพราะอย่างแบบว่ามันเอาสายตาวัดกันแต่ตรงนี้ที่ดินมงเฮานั่งอยู่มงนี้โยมเด้อผู้ใดมานั่งได้บูชาที่ดินนําเพิ่นไปแล้วนะ จากบ่กําลังเป็นหนี้ กําลังเป็นหนี้ส่งเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผู้ใดมานั่งเรียบร้อยแล้วก่อนจะกลับบ้านก็จะลืมเด้อไปป้อนลงในหุ่นน่ะปิ่นโตหุ่นน่ะเป็นตัวทั้งอยู่ห่างหลังนะป้อนหลงป้อนหลงถ้าบ่กล้าเอาเป็นคือเป็นซอกน้ําเพิ่นก็ได้เพิ่นเว้าแต่อันใหญ่ๆว่าตารางวาละเม็ดละศอกละเหลือคืบบ่ทันให้โยมคืบก็คือสิแม่น100นึงว่าเนาะ100มันได้คืบนึงพอดีนะเพราะนั้นผู้ใดอยากเป็นเจ้าของนำก้าไปแสดงความประสงค์ได้ถ้าเป็นบางหนึ่งท่านหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอบางระกำว่าทำบุญร้อยแจกได้มันไม่ใช่ว่าแจกหรอกได้รับวัตถุมงคลคือหลวงพ่อพระพุทธชินราชว่าฉันว่าแต่มันนี่อาตมาบ่มีแนวให้เนาะข้าเฮ็ดบุญร้อยหนึ่งเนี่ยตมาสิแจกสร้อยคอทองคำซะบ่ฮั่นดอกวะหรือแจกมวกบ่มวกข้าวตมาก็มีอยู่ได้น่ะตมาซื้อมวกมาไว้ตั้ง 5-6 อันฮั่นดอกเฮ็ดบุญร้อยหนึ่งแจกมวกเป็นตาได้นำเพลินมาบุญเนี่ยแล้วกะว่าจะเฮ็ดบุญนำเพลินได้เนี่ยที่นี่ที่ดินอยู่ตรงนี้นี่อาจารย์พระครูดมก็ว่าซื้อถวายเป็นพุทธบูชาได้นะโยมบ่แม่นซื้อถวายบ่แม่นซื้อเป็นของเพลินครับซื้อถวายเป็นพุทธบูชานะโยมถ้าบ่ซื้อไว้โยมก็ขายกันคือเก่านั่นล่ะ
ถ้าวัดบ่ซื้อไว้นะซื้อไว้เพื่อถวายให้เป็นของพระพุทธเจ้าเป็นของพระพุทธศาสนามันมั่นคงยืนยงถึง 5,000 ปีโหนโยมเนี่ยที่ดินมงนี้ดิน่ะจะมั่นคงยืนยง 5,000 ปี 5,000 ปีตอนนี้ก็ 2,500 กว่าปีแล้ว 2,500 กว่าปีเหลืออีก 2,000 ปีอาตมาว่าคุ้มค่าอยู่หรอกสิได้ใช้ที่ดินอยู่ตรงนี้ 2,000 ปีหลังจากที่ 2,000 ปีก็ยังบ่เบิดเด้อ 2,000 ปีนี้ก็ยังบ่เบิดนะโยมนะกันอย่างที่ได้เป็นโรงละครอยู่โรงหยังอาจารย์หยังอาจารย์สุริยาเพิ่นเว้าไปหั่นน่ะสึกได้เอาผ้ามาแอมมงนี้แล้วโยมไปประชาชนโยมซื้อตั๋วเข้ามาซื้อตั๋วเข้ามาถ้าไม่เคยเห็นพระน่ะมาดูพระมาดูพระมงนี้สิเป็นมงเบิ่งพระเด้อโยมเพิ่นมงนี้เนี่ยสิเป็นให้โยมเบิ่งพระอีก 2,000 ปี 2,000 ปีข้างหน้าเพิ่นได้โยมบ่แม่นว่าอันนี้ดอกว่าช่วงระยะ 5,000 ปีนี้คนจะรู้จักพระศาสนาอยู่เพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสไปแล้วว่า 5,000 ปีนี้โยมญาติโยมพุทธบริษัทก็ยังมีโอกาสที่จะได้กราบพระไหว้พระนะแต่หลังจากที่ 2,000 ปีคือ 5,000 ปีผ่านไปแล้วน่ะนั่นแหละโยมที่ได้เอิ้นพระก็จักสิเอิ้นมงได๋เนาะเพิ่นว่าถ้าแม่นเพิ่นตามที่เพิ่นเขียนไว้อยู่ในอีหยังนั้นพระเวสสันดรน่ะเพิ่นเขียนไว้ว่าสิมีผ้าสีเหลืองๆมัดหูไว้นี้ที่เอิ้นว่าพระเด้อโยมผ้าเหลืองมัดหูสิเด้อบ่ได้มัดแอวนําเพราะว่ามันหาผ้าเหลืองยากจากระยะเริ่มต้นของพระพุทธศาสนานี่หาผ้าเหลืองยากขนาดไหนโยมกว่าจะได้ผ้ามาเป็นผ้าสบงผ้าอังสะผ้าสบงผ้าจีวรนี่บางครั้งหาเป็นปียังไม่ได้เลยหาเป็นปีก็บ่ได้ต่อมามันพระพุทธศาสนาเจริญขึ้นเจริญขึ้นก็มีโยมหัวแหลมแน่โยมผู้มีปัญญาแน่คำว่าโยมผู้มีปัญญาก็คือตัดผ้าเอาผ้ามาทอมาไปจ้างคนทอผ้าแล้วเอามาตัดเอามาตัดให้ถูกต้องตามหลักพระวินัยอันนี้คือผู้มีปัญญาไปไม่ผู้หัวแหลมมันเนี่ยแต่บ่มีปัญญาทางฉลาดนะแต่เป็นคนหัวแหลมทางด้านเอารัดเอาเปรียบก็ตัดแบบห่างๆไปรอขายให้โยมบ่มาขายให้พระเด้อเพราะว่าพระรู้จักบ่บ่กล้ามาขายดอกเขาก็ไปรอขายให้โยมอันไต่นึง 3,000 บาทก็บ่ต้องซื้อหรอกมาซื้อเนี่ยละไต่ละ700ไปถวายพระ700มันยังนุ่งบ่ได้เนาะเอามา700เอามาให้เป็นผ้าบังสกุลไปเป็นพระบางสกุลมันนี่ผู้หัวแหลมขี้คักคักคักข้างในอีกมันน่ะเขาเรียกว่าหัวแหลมแก้มโกงก็เฮ็ดขุสังฆทานขึ้นมาตัดห่อฟ้ามือนี่ไปติดไว้ขุสังฆทานว่าก็มีว่ารายการรายการมีรายการอะไรบ้างในสังฆทานชุดนี้ยารักษาโรค1ชุดนั่นบ่เม็ดเดียวสบู่1ก้อนนะว่าแต่น้อยๆเด้อตัดออกเราไปประมาณ4ท่อน5ท่อนนี่แหละออกมาน้อยๆแต่ใส่ไว้ในกล่องแล้วก็อะไรสมุนไพรอะไรก็แล้วแต่เขียนเอาไว้แต่ส่งได้ประมาณครั้งเดียวนี่แหละแก้วเดียวแล้วก็ผ้าเหลืองเพิ่นว่าห่อฟ้ามือนี่ติดไว้หั่นน่ะโยมจะเอาไปทำอะไรล่ะอันนั้นน่ะอันนั้นก็แล้วว่าหัวคิดหัวแหลมทางด้านโกงครับแล้วก็มีพระพุทธรูป1คู่อันบ่โยมพระพุทธรูป1คู่ก็เป็นพลาสติกอยู่เด้อพลาสติกล้อมาองค์ห้อนิ้วก้อยละคู่นึงอาตมาเว้าดูหลายเรื่องเอาพระเฮ็ดพระใส่คู่สังฆทานเนี่ยพวกเฮ็ดบาปเฮ็ดกรรมเด้อหั่นดอกว่าเฮ็ดมาแล้วตั้งบูชาก็บ่ได้สิไปห้อยคอ
เอาไปห้อยคอโชกมูโชกพวกกระโบได้อย่างนี้นะเอาพลาสติกมาเฮ็ดซื้อเนาะพวกบาปพวกกรรมพวกมีบาปหนักขนอกว่าจะเอาไปมาเฮ็ดองค์ใหญ่ขึ้นมาใครในหอกำปั้นเนี่ยมันเอาปูนขึ้นมารอเฮ็ดหอกำปั้นนี่เตะก็ยังเป็นบาปเป็นกรรมโยโยมเพราะว่าอย่างว่าที่ให้โยมไปเที่ยววัดไปเที่ยววัดอันไปเที่ยวถ้ำสี่ถนมโนลาเด้อโยมเด้ออยู่อำเภอสุวรรณคูหานี่มาที่เดียวกราบพระ 5,000 องค์บ่ซั่นว่าป๊าดอาตมาเห็นแต่ปลายเฮือนเขียนไว้เนาะว่ามาวัดแห่งนี้มาวัดเดียวได้กราบพระ 5,000 องค์ได้กราบพระพุทธเจ้า 5,000 องค์บ่ซั่นหลายปานนั้นบ่อาตมาคิดอยู่ในใจด้วยนะไปครั้งแรกอ่ะปัดเพิ่นพาเข้าไปในถ้ำพระโยมเอ้ยมีตั้งแต่พระพุทธรูปที่อยู่คู่สังฆฐานทั้งนั้นเลยพระนอกเห็นบ่มีมงไว้อันน่ะไปตั้งไว้ในถ้ำอาตมาเบิ่งแล้วก็มันบ่แตกต่างกับอยู่วัดนะก็สิว่าเป็นรุ่นเดียวกันเบิดจังซี่นะแปลว่าพระพุทธรูปมาจากคู่สังฆฐานอันนี้แหละโยมคือทำแล้วมันทำไม่ทำให้มันเป็นสิ่งที่มันบูชาเกิดความภาคภูมิใจในการได้กราบได้ไหว้ได้กราบบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยทำเหมือนกับหลวงพ่อใหญ่ที่ปฏิสถานอยู่ด้านหลังของโยมเนี่ยแต่อยู่ด้านหน้าของอาจารย์มาเนี่ยอันนั้นคือพระประธานในโบสถ์ในอุโบสถอย่างนี้โยมทำอย่างนี้น่ะมันทำให้คนได้กราบได้ไหว้หน่อยอันนี้ยังเหตุพอนิ้วก้อยห่อกำปั้นนี่มันทำเป็นธุรกิจจนน่าเกลียดจนเกินไปอย่างนี้นะอันนี้คืออาตมาเว้าดอกบ่แม่นผู้อื่นเว้าเด้อมีแต่อาตมานี่แล้วบ่อยากให้คนไปมองพระพุทธเจ้าจนเป็นสิ่งเป็นสินค้าขายนะโยมเว้ายังไงซะไปมองเบิ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสินค้าขายเป็นสินค้าจำหน่ายไปซื้อมั้ยถ้าบางครั้งเอาตังในร้านค้าที่ขายพระพุทธรูปเนี่ยน่าจะเฮ็ดฮานเฮ็ดตู้ใส่ดีๆเฮ็ดฮานใส่อย่างสิคือจังใส่เป็นฉายาลักษณ์จังซะฮานตั้งไว้สูงๆเนี่ยอันนี้ยังได้บ่คล้องสูงบ่หยังเพิ่นจังค่อยเอาไปไว้ตั้มซินะพระพุทธรูปองค์ต่างๆวางอยู่กับเพื่อนเก่าไปเก่ามาอยู่บัดอันทูปอันบูชาเพิ่นฮู้เนาะอยู่พุ่นน่ะได้ยื้อเอาโยมบัดทูบน่ะทูบเทียนแนวบูชาเพิ่นแนวมาจุดบูชาพระพุทธรูปแต่เอาไว้หึงตู้มุ่งสูงๆพุ่นน่ะแต่พระพุทธรูปกับเอาวางไว้กับพื้นยางบางครั้งก็ตีนสิ้นปัดหูดังขึ้นไปอยู่จังซี่นะ อันนี้อาตมาไปยืนสังเกตเบิ่งดอกบ่แม่นอาตมาเว้าเอาเด้น่ะอาตมาไปยืนสังเกตเบิ่งโอ้ยเห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็โอ้ยเลยตายแต่ว่าคนทั้งโลกยกย่องแม้แต่คนที่เขาเรียกว่าเป็นอะไรของโลกน่ะยังบอกว่าพระพุทธศาสนานี่จะเป็นศาสนาหนึ่งเดียวของโลกที่จะอยู่คู่กับชาวโลกนะโยมในปัจจุบันนี้ก็ไปเรื่อยๆแล้วใช่มั้ยไปเรื่อยๆออกจากอินเดียแผ่เข้ามาสู่สุวรรณภูมิแล้วตอนนี้ก็ไปทางยุโรปทางอเมริกาแล้วก็ได้รับการสนใจคนยุโรปคนอเมริกาไม่เป็นอย่างนี้หรอกไม่เป็นไม่เป็นเหมือนกับพวกเราอาตมานั่งตอนเจริญพุทธมนต์อยู่นี่นั่งพิจารณาดูเจริญพุทธมนต์ไปนำใครย้อนบนลงอาตมาบอกกาจับใหม่ย้านลงไงเพราะว่าอย่างมันพิจารณาไปเรื่อยโรงทานก็เปิดคนกินโรงทานก็คนมานั่งฟังสวดมนต์ก็ฟังสินะอาตมาเราแบบมันก็สลดใจนิดหนึ่งอยู่ว่าเอทำยังไงเนาะจะแก้วิธีแก้ปัญหาคิดไปว่าโยมได้เวลาแล้วมานั่งโยมได้เวลาแล้วมานั่งหลวงพ่อเพิ่นนั่งจนปวดแข้งปวดขาโยมอย่างยางเฉยเลาะกินเฉยนะเอาท้องเป็นใหญ่บ่ได้เอาบุญเป็นใหญ่เด้เอาท้อง
หากินใช้แล้วก็หออิ่มท้องก็คล่องแล้วอย่างบ่พออย่างคิดฮอดท้องผู้อยู่บ้านพุ่นอยู่สินะท่านผู้ชมคิดฮอดท้องลูกท้องหลานท้องผัวท้องเมียผู้อยู่บ้านอยู่ซองเอาไปปุ่นเจ้าท่าก็เลยล้อเอาอยู่หอสำรานซ้อนหมุนจบแล้วก็ยังบ่หันหยุดอยู่ยังเลาะเก็บเลาะเอาบ่ยอมเข้ามานั่งซึ่งฟังอาจารย์อะไรอาจารย์ลูกศิษย์อาจารย์สมภพน่ะอาจารย์สุริยามันซองสุริยาเนาะสุริยาสุนทรธรรมโอแล้วก็อาจารย์สุริยาเพิ่นพูดมั้ยแล้วก็ฟังอาจารย์สมภพพูดฟังอาจารย์มโหอาจารย์มหาสมพูดเกี่ยวกับเรื่องญาติโยมอยู่ต่างประเทศอยู่อเมริกาอยู่ยุโรปเขาเข้าคอร์สมาปฏิบัติธรรมนี่โยมนั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยหาคนจะเดินก็ไม่มีหรอกแต่พวกเรานี่อู้ยจากวันยางไอ้อย่างก็เราวุ่นวายวุ่นไปวุ่นมานั่งกันมักนั่งเป็นงามงามหนังสติ๊กนั่งแบบใดนั่งเป็นงามหนังสติ๊กโยมคือเครื่องกลางบ่ยอมนั่งเนี่ยนั่งแถวนั่งแถวคอกทั้งสองด้านเนี่ยจนสุดวันนั้นมึงเครื่องกลางเนี่ยเป็นลักษณะอยู่สิโอ้ยแล้วเป็นอย่างคือบ่ขยับเข้ามามานั่งนี่ให้มันแล้วมามองเห็นแล้วเอ๊ะโยมนี่ก็นี่บ่เนี่ยเพิ่นก็เลยประกาศขึ้นบอกว่าธรรมะกับวินัยธรรมะกับวินัยเนี่ยวินัยมันเป็นของคู่กับมนุษย์โยมเป็นของคู่กับมนุษย์นะสัตว์ดิเรกชันเขาจะไม่มีวินัยหรอกสังเกตเบื้องลึกจะไม่มีวินัยคือสัตว์ดิเรกชันแต่มนุษย์ของเรานี่มันต้องมีวินัยครับมันมีวินัยเพราะมนุษย์มีปัญญาไงโยมมนุษย์คู่กับปัญญาคู่กับสติแล้วก็มีวินัยเป็นข้อบังคับเป็นข้อปฏิบัติจิตใจของเรารู้เองอย่างนี้เป็นอย่างเขาจังคอยให้คนอื่นมาจัดเขาอยู่บ่เสาจะเครือลิตรอาจารย์พระครูอุดมได้เป็นอย่างเพิ่นเมื่อยอยู่แห่งแล้วได้เพิ่นจัดเพิ่นซ้อมแต่ละเฮียนี่ซ้อมก่อนมาซ้อมยางเข้ามาสู่ลานธรรมยางเข้ามาสู่ลานธรรมแล้วก็นั่งนั่งแล้วก็กราบอันนี้ซ้อมได้ออกไปก่อนมันน่ะซ้อมเสร็จแล้วออกไปออกไปให้เขามาไม่คือเก่าคือเก่าลืมเบิดตอนซ้อมน่ะก็เพราะอะไรเพราะเราไม่มีวินัยกันคือระเบียบตัวระเบียบนี่มันหาได้ยากกว่าจะได้เนี่ยกองแล้วกองอีกกองแล้วกองอีกกว่าจะได้อย่างนี้นะโยมคือมันไม่ใช่ธรรมดามันทำยากถ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าไม่เสด็จออกทรงผนวดหรอกโยมถ้ามันง่ายอ่ะพุทธเจ้าทำไมจึงเสด็จออกทรงผนวดก็เพราะเพิ่นไปจัดระเบียบคนอยู่ในเมืองกบิลพัสดุ์ของเพิ่นมันจัดบ่ได้เพราะว่าผู้เฒ่านี่สิบ่ยอมเสื้อเด็กน้อยมันได้มีความคิดดีปานใดก็อย่าเด็กน้อยมีเฮ็ดมีพ้นดีปานใดก็ยาไปแต่ผู้เฒ่าผู้เกิดก่อนนี่สิบ่ยอมเสื้อเจ้าชายสิทธัตถะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนนั้นยังเป็นพระราชโอรสอยู่จะทำยังไงดีล่ะก็เลยหาวิธีการนะเพิ่นมีปัญญาหลายเลยเนาะก็เลยเพิ่นมีปัญญาหลายแต่หำทางโง่นะญาติโยม มันนี่มีปัญญาหลายแต่เพิ่นทำทางโง่ก็เพิ่นก็ไปขอพรตัวพ่อเสด็จพ่ออะไรล่ะคือลูกลูกเนี่ยหรือหม่อมฉันเนี่ยอยากจะออกไปข้างนอกดูบ้างอยู่ตั้งแต่ในวังโอ้ยเบื่อที่ตายแล้วเซนเอาบ่ยังไงซะตามภาษาพ่อกับลูกคุยกันเนาะเบ
เบื่อสิตายแล้วจะให้นางอยู่แต่ในวังย่างไปได้ย่างอ้อมจนน้ำเมยเบิดแล้วรู้จนน่ะรู้เบิดหกโมงแล้วเด้อเนี่ยให้ออกไปเบิ่งข้างนอกเนี่ยเป็นหยังว่าซั่นว่าพ่อก็เลยว่าอยากไปอีหลีนี่บ่อยากไปอีหลีนี่แหละเออข้ามันข้างซั่นให้ชนะไปเป็นหมู่เด้อให้ไผไปเป็นหมู่ก็ได้แต่ก่อนสิไปก็เดี๋ยวให้เข้าไปตรวจหนทางเมืองก่อนคือย่านมีข้าศึกคือย่านมีงูมีเหยี่ยวมีสัตว์พิษสัตว์ลายว่าซั่นว่าไปก็ตอนคนเฒ่าคนแก่เข้าไปอยู่ในบ้านเบิดห้ามออกมาในระยะมื้อนี้เนี่ยมื้อนี้เนี่ยห้ามออกมาเด็ดขาดให้แต่เด็กน้อยออกมาแล่นเล่นแต่ควบอยู่เมื่อสิทธัตถะกุมารเสด็จไปเดินไปตรงไหนก็บ่เห็นคนอื่นแล้วเห็นแต่คนหนุ่มวัยสาววัยหนุ่มกำลังงามเป็นตาฮักจังซี่นะโยมเพิ่นก็กลับมาแล้วโอ้ดีเนาะแต่มื้ออื่นก็อยากไปอีกมันน่ะว่ามื้อนี้มันไปแล้วมันมีความสุขดีมันยังบ่ทั่วถึงมันยังไม่ทั่วถึงบ่ซั่นว่าอยากจะไปอีกวันต่อไปนี่วันต่อไปก็อยากจะไปอีกก็แล้วออกมาก็เหมือนเดิมออกมาก็เหมือนเดิมน่ะจนเดือดร้อนไปถึงเทวดาโยมฮ้อนไปฮอดเทวดาเพิ่นได้มั้ยน่ะคือพวกเขามานั่งอยู่นี่แล้วกำลังฮ้อนไปฮอดเทวดาเพิ่นนะจักว่าเทวดาตนใดเพิ่นน่ะสิมาโปะลงมาจากผู้ละล้าน2ล้านกันแน่จังซี่นะ ข้างสันที่ดีมุ่งนี้ที่ดินมุ่งนี้ยังบ่ได้โอนจ้าเขือตามได้จ่ายบ่เบิดจะได้โอนเป็นสมบัติของพระศาสนาก็บ่ได้จักเครือถ้าจ่ายบ่เบิดนี่น่ะจ่ายเบิดเพิ่นล่ะเพิ่นก็สิโอนให้เพราะฉะนั้นถ้าเพิ่นบ่โปะทางตรงก็โปะทางอ้อมก็ได้เด้อเทวดาโปะทางอ้อมก็เอาลอตเตอรี่มาทิ้มให้เพิ่นผู้ละรางวัลรางวัลรางวัลกันซะบ่ต้องไปให้ผู้เดียวดอกก็ให้ผู้เดียว90ล้าน120ล้านเนาะหาบางครั้งเพิ่นคิดบ่คือหมู่เด้อได้90ล้านเนาะโว้ยบ่รู้จักไผหรอกแม้แต่วัดก็ยังบ่รู้จักเลยอายุก็พูดละใบ2ใบกันมันก็หลายคนมันบ่น่ะมันต้องมีคนได้คนนึงละที่ซื่อสัตย์สุจริตจังซี่นะโยมสมมุติถ้าฮึก10คนน่ะ9คนจําสัจจะก็คงก็บ่ได้แต่คนนึงจําสัจจะได้อย่างน้อยๆก็สิได้อยู่ดอกว่าล้านนึงจังซี่นะเป็นแบบนั้นเห็นบ่เพิ่นถึกอยู่ห้องพุ่นน่ะให้ถือเครือรางวัลที่1น่ะสิเป็นเจ้าภาพเลยสร้างโบสถ์ให้น่ะอาจารย์สิสร้างหลายปานใดมัน10ล้านคันแม่นเขาน้อยถึกนี่สิเป็นเจ้าภาพพูดเดียวเลยว่าซั่นว่าบ่แต่เว้าเสร็จปึ๊บก็ไปซื้อลอตเตอรี่เป็นตนายเทวดาก็เสียงายให้บ่พิจารณาเบิ่งดีๆซิภาษาเขาเว้าสำนันก็ไปเสื้อเข้าเทวดาก็ได้เอ้ยอีหลีโยม90ล้านตั้งแต่มือเล็กออกได้ยินข่าวว่าถึก90ล้านโทรศัพท์ก็ปิดทางวัดก็จำบ่ได้ทางเข้าวัดทางเข้าวัดก็จำบ่ได้ญาติพี่น้องหลุงหรือป้าเพิ่นบ่ได้มาวัดครูบาอาจารย์ผู้เจ้าอาวาสเพิ่นก็เลยถามว่าเอ๊ะโยมคนนั้นเพิ่นไปจังได๋โอ้ยติดต่อก็บ่ได้ดอกเป็นหยังตั้งแต่ฮึกรางวัลที่1 90ล้านเนี่ยบ้านก็บ่อยู่จักว่าไปหังไดว่าซั่นว่าเอ้ามหาอาจารย์อยู่ประจําเฮ็ดบุญอยู่ประจําบ่มานี่บ่โอ้ยสิมาจังได๋เนาะให้โยมเข้าไปถามแล้วค่อยบ่ได้เว้าจักเทื่อนะคือบ่ได้เว้าจักเทื่อว่าว่าสิอันบ่ได้จักกันเป็นเจ้าภาพสร้างโบสถ์พูดเดียวนี่นะว่าซั่นว่าหุ่นนั่นแหละย้อนมันเทอพูดเดียวไปตะหมาก็เลยบอกว่าเอายายๆซะนั่งโหละใบ2ใบกันอย่างน้อยๆมันก็ต้องมีแล้วผู้ใดผู้นึงต้องมีสัจจะอันเซ่นะโยมอาตมาคิดไว้แบบนั้นเนี่ยมึงนึงมันเว้ามาฮอดมึงได้แล้วบ่น่ะนะโยมที่เฮามานั่งอยู่มึงนี่คือเฮามานั่งเขาเอิ้นอีหยังถ้าเป็นโบราณก็บอกว่าเย็บขี้ดินวัด
มันก็สิเป็นบาปเป็นกรรมแม่นบ่โยมเพิ่นว่าขี้ดินวัดนี่มันติดตีนติดหยังเฮาออกไปจังซี่นะติดตีนติดหยังเฮาออกไปแน่ติดเกิบติดหยังออกไปแน่หรือเฮาลงหยิบลงอันเก็บก้อนขี้หินขี้หยังออกไปของวัดจังซี่นะโยมทางเจตนาแล้วบ่ได้เจตนาโยมเพราะฉะนั้นเฮาอย่าลืมเด้อนะก่อนคนอื่นสิมาโปะเฮาได้โปะก่อนก่อนคนอื่นสิบริจาคให้เฮาได้บริจาคก่อนน่ะซินะโยมเฮาบ่ต้องไปอาศัยญาติโยมทางไกลปานใดดอกอาตมาว่าน่ะเอาญาติโยมผู้เป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของถิ่นเป็นคนเมืองเลยโยมมุ่งนี่ล่ะบ่แม่นว่าเว้าให้คนอื่นอยู่ห่างไกลน้อยใจเด้อโยมบ่แม่นว่าซั่นดอกคือผู้ที่เป็นเจ้าถิ่นธรรมดาผู้มาเยือนธรรมดาผู้มาเยือนก็คือญาติโยมผู้เพิ่นอยู่จังหวัดต่างๆเพิ่นโทรศัพท์เข้ามาบริจาคผู้ละ600ผู้ละ 1,000-2,000 ผู้ละ 4,000 5,000 นั่นแหละอันนั้นคือผู้มาเยือนนะเพิ่นเป็นไทยแขกแต่เฮาเนี่ยผู้เป็นเจ้าถิ่นเนี่ยผู้เป็นเจ้าถิ่นมีผู้เอาไปตลางวามีผู้เอาไปตลางเมตรหรือมีผู้เอาไปตารางงานน้องงานหนึ่งมีผู้เอาไปไล่หนึ่งเห็นไหมโยมมันมีอยู่สามไล่หนึ่งหรอกสามไล่โอ้ยข้าน้อยขอเป็นเจ้าภาพไล่หนึ่งรถอาจารย์นี่เอาอันโยมมายังล่ะโอ้มาเที่ยวเล่นในที่นี้ล่ะอาจารย์มาเที่ยวเล่นมาเบิ่งได้วัดอันว่าอาจารย์ซื้อที่ดินน้ำมงได้เบิ่งผ่านย่างมาเบิ่งแล้วโอ้งามเนาะอาจารย์อาจารย์นี่มนต์มาทางนี้โปรดพระขมาออกจากแอววางปุ๊กลงให้อาจารย์เพิ่นอาพักจังซี่เกิดว่าเห็นนุ่งพระขมามาว่าจะสู้ไปบ่าเพิ่นทุกข์ขึ้นยากจังซี่นะบางครั้งก็เป็นพระขี้เหลียวห่อทองก็มีเนาะย่างมาบริจาคน่ะอันนี้ก็คือการมาปฏิบัติตรงนี้แหละโยมเรามาเขาเรียกว่าพระเจ้าตักสินเนี่ยพระองค์เนี่ยพระเจ้าตักสินเนี่ยอยู่ในจำนวน10พระองค์นี่แหละเนาะอยู่ในจำนวน10พระองค์นี่ไม่รู้ว่าองค์ที่1หรือที่2อยู่ทางโน้นบอกว่าเนี่ยอันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาแปลว่าตอนเฮาเสียแผ่นดินนี่เฮาเสียศาสนาไปนำนี่โยมพระองค์กู้ชาติแล้วและพระศาสนาเห็นไหมโยมเนี่ยถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาพุทธขอกูได้ปุ๊บหนึ่งเพิ่นย่านคนมาตีเอาเอ็กถวายเลยโยมแม่นคนเอาไปก็บ่เป็นหยังเพราะว่ายังเป็นของพระพุทธศาสนาอยู่ซั่นน่ะเพิ่นยังคอยถวายให้เป็นแผ่นดินนี้ให้เป็นพุทธบูชาคิดเบิ่งด้วยโยมว่าแปลว่าแผ่นดินทั้งประเทศนี่เป็นของพระพุทธศาสนานะเราอาศัยอยู่ที่บ้านเราอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นพระพุทธเป็นพระศาสนาที่มีคุณต่อเราเราพึ่งพาอาศัยอยู่มีแผ่นดินอยู่อาศัยอยู่แล้วก็มอบให้แก่ลูกแก่หลานให้เป็นมรดกตกทอดไปเนี่ยก็เรียกว่าเป็นแผ่นดินของพระพุทธศาสนาเนี่ยเพราะว่าพระเจ้าพระกษัตริย์เพิ่นถวายไว้แล้วบังเอิญว่าถวายไว้แล้วมันก็เป็นสมบัติอย่างนี้โยมเนี่ยเขียนเอาไว้นะอะไรเนี่ยแกพระศาสนาหม่อมพระสมณะพระพุทธโคดมหุ่นก็แปลว่าพระพุทธเจ้าเฮานี่ล่ะโยมสมณะพระโคดมนะก็คือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยที่เราอาศัยหลักธรรมคำสอนของพระองค์อยู่เนี่ยคือพระพุทธโคดมหุ่นไหมโคตมะโคตมะโคดสื่อของเพิ่นน่ะสื่อของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือว่าพระโคตมะหรือพระโคดมเนี่ยเรามาปฏิบัติอยู่ตรงนี้แผ่นดินแห่งนี้
ถ้าญาติโยมอยากจะร่วมทำบุญเนาะก็โทรศัพท์เข้ามาได้นะโยมโทรศัพท์เข้ามาหรือจะทำโอนเข้าทางบัญชีของธนาคารวัดศรีดุมวงก็ได้ธนาคารกรุงไทยหรือโทรเข้ามาที่เบอร์ของอาจารย์พระครูดมวรานุวัฒน์0898404968อันนี้คือทำบุญซื้อที่ดินซื้อที่ดินตรงนี้แหละแผ่นดินตรงนี้เนี่ยในราคาก็ไม่แพง6ไร่เอ้ย3ไร่3ไร่2งาน6ล้านบาทก็ไม่แพงโยมเพราะว่ามันบ่ฮอด10ล้านแม้ก็สิว่านะถ้า10ล้านนี่สิแพงอยู่อันนี้6ล้านนึงไม่แพงนะบุญตรงนี้เนี่ยมันเป็นจะที่ดินตรงนี้ถ้าเราเอาไว้เนี่ยจะเป็นคู่ของจะเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาอยู่ยั่งไปถึง 5,000 ปีนะโยมถ้าซื้อไว้แล้วโอนกรรมสิทธิ์เสร็จเรียบร้อยแล้วที่ตรงนี้จะมั่นคงจะถาวรผู้ใดก็สิมาแบ่งเป็นตารางคารวะแบ่งมาเป็นงานเป็นงานเป็นงานแล้วก็ขายก็บ่ได้อาจารย์พระครูอุดมจะขายโอ้ยซื้อเสร็จเรียบร้อยขายคืนก็นะราคามันคือมาแพงแค่ตอนซื้อ6ล้านหนึ่งบัดนี้ที่ขายจาก30ล้านก็ขายบ่ได้โยมอันนี้แล้วก็บุญมันมั่นคงบุญมันถาวรก็คือบุญที่ดินเนี่ยตรงนี้ขยายออกมานี่โยมนั่งเบิ่งด้วยโยมนั่งเบิ่งแล้วเป็นยังไงมันสั่นบ่ที่ดินพวกนี้มันสั่นแน่จักหน่อยบ่แปลว่ามันมันโคกมันจังค่อยบ่สั่นเนาะถ้ามันสั่นนี่แปลว่าบ่มันคงนะโยมอัดสิลุลงไปข้างล่างก็ได้สินะนะเราอยากมีชีวิตที่มั่นคงมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองก็ทำนะโยมที่อยู่ทางบ้านโยมที่ชมอยู่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์อะไรก็แล้วแต่ได้ยินข่าวได้ยินข่าวเศรษฐีใจบุญในทุนใจดีที่ไม่เป็นเศรษฐีแต่มีศรัทธาอยากจะร่วมกันทำบุญมาก็ทำได้นะโยมเศรษฐีเพิ่นมีเงินหลายเพิ่นก็ถ้าศรัทธาบ่มีเพิ่นก็บ่อยากเฮ็ดนำดอกโยมเอ้ยอาตมาเคยขอไปกับทางมหาเศรษฐีที่เห็นเฮ็ดเพิ่นเฮ็ดบุญหลายๆเนาะเพิ่นไปเฮ็ดบุญมงนั้น15ล้านเฮ็ดไปเฮ็ดมุ่นมงนี้30ล้าน40ล้าน20ล้านอาตมาเลยทดลองขอไปเบิ่งก่อนนะสิได้บ่หั่นดอกแม่นเว้าเล่นเด้ออาตมาไปแอดไลน์เพิ่นเล่นแล้วเนาะเคยให้บ่เคยเฮ็ดไลน์โชว์เด้อตมาก็แอดไลน์เข้าไปปึ๊บตมาก็พิมพ์ปั๊บๆๆทางวัดพัทธารามบ้านฟากนากำลังบูรณะอุโบสถสร้างกำแพงจะใช้งบประมาณอยู่3ล้านบาทจะตอนนี้ทางวัดมีทุนในการที่ก่อสร้างอยู่ล้านหนึ่งยังขาดอยู่2ล้านแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายมุ้งเห็ดมุ้งอย่างไปให้เบิ่งเสร็จเรียบร้อยแต่ดีอยู่ที่ข้าเจ้าอย่างตอบคืนมาอยู่นะเรื่องของอาจารย์ขอมานั้นเดี๋ยวพิจารณาก่อนนะว่าสันว่าบ่แน่นะเทวดาที่ไปโดนใจเพิ่นก็ได้แต่บ่หันได้จักเครือแต่บ่หันได้ว่าผ่านไปเป็น 2-3 เดือนแล้วมิตรจีรีทีนะบ่เห็นตอบมาอีกจักเครืออันนั้นคือเฮาบ่รู้จักเพิ่นเพิ่นก็บ่รู้จักเฮาโยมบ่แม่นเพิ่นบ่อยากเฮ็ดบุญเด้อแต่คนที่เขาจะทำบุญนั้นเขายังไม่มั่นใจในบุญยังไม่มั่นใจในบุคคลที่จะรับบุญของเขาไปว่าเขายังไม่รู้จักเราอย่างแต่ถ้าเขารู้จักเราเนี่ย
ว่าเรากำลังทำจริงสิ่งที่เราทำนั้นมันจริงแน่นอนเราไม่ได้ไปโฆษณาหาข่าวหรือไปต้มตุ๋นหลอกลวงอะไรนี่มันก็ไม่แน่เนี่ยแต่บางคนเข้าใจเรื่องบุญเรื่องกุศลแล้วแต่ใครจะทำไปแล้วแต่ใครจะเอาไปทำอะไรขอให้ได้ทำขอให้ได้ทำก็ไม่มีปัญหาถ้าเข้าใจเรื่องบุญเรื่องกุศลแล้วใช่ไหมเหมือนอยู่ดีๆหรอมีคนโอนเงินมาให้ขอทำบุญด้วยหน่อย3ล้านบาทอูอาตมาตกใจเงาหนึ่งแต่บ่แม่นโอนมาให้อาตมาเด้อโอนไปมุ่งอื่นโอนไปให้ครูบาอาจารย์พุ่นเหรอโยมทำบุญ3ล้านบาทช่วยสร้างพระพุทธรูปให้หน่อยพระสันว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยโยมไม่ถามเลยอยากจะสร้างพระพุทธรูปอยากจะหล่อพระพุทธรูปแต่อยากจะให้อาจารย์เนี่ยเป็นผู้เป็นตัวแทนของโยมช่วยหล่อพระพุทธรูปให้หน่อยว่าจบแล้วก็โอนเงินมาให้เลยโยม3ล้านบาทง่ายบ่คนที่เฮ็ดบุญแบบบ่ได้สนใจเลยทีนี้ครูบาอาจารย์ก็เลยบอกว่าพอโอนเงินมาให้แล้วไม่ทำพระพุทธรูปแล้วมันนายโยมเฮ็ดหยังเกรดโทคืนไปบอกโยมพระพุทธรูปมีเยอะแล้วโยมลานเขาเฮ็ดไว้ก็ตั้งบ่หลายแล้วจักไปเอายำใดก็ได้แต่อาตมาจะสร้างพระธรรมดาได้ไหมโอ้โห3ล้านบาทโอนมาให้สร้างพระพุทธรูปแต่ยังมาสร้างพระธรรมดาพระธรรมดาคือพระอะไรก็คือพระเหมือนอาตมานี่แหละโยมพระธรรมดาก็คือจะพาพระได้ไปเดินธุดงค์เป็นโครงการเดินธุดงค์ไปเดินธุดงค์ตรงไหนล่ะที่ประเทศอินเดียแต่ไม่ได้เกี่ยวกับอาจารย์สุพิชนะพระอาจารย์สุพิชก็กำลังจะก็ไม่ใช่ว่ากำลังหรอกทำโครงการเดินธุดงค์นะโยมนะเดินธรรมยาตรา3ประเทศหรือยังไงไทยพม่าอินเดีย 3,000 กิโลใครสนใจก็ฟิตร่างกายเอาไว้เด้อโยมเด้อฟิตร่างกายเอาไว้มั่นใจตัวเองแต่สงสัยสิเบิดเครียดแล้วว่าให้แม่แดงเบิดเครียดไปหยั่งโยนบ่รับสมัครอยู่บ่ถ้าไม่มีพาสปอร์ตเดินส่งไปถึงเชียงรายก็พอหอดมงหันเราก็กลับถ้ามีพาสปอร์ตเดินไปฮอดอินเดีย 3,000 กิโลจันทพิษว่างได้บ่ไปรัดอยู่หุ้นก็ได้เดี๋ยวไปพระจันทพิษว่างได้ตายก็ตายบัดนี้ละตายก็ตายวันนี้ละบ่ฮอดก็สิบื่นให้มันฮอดก็ตายกลางทางให้มันตายวันได้ปากกาออกไปแล้วเป็นโครงการข้าบนยางเดินโยมพิสมน้ำหน้าหาว่าเหานี่มีแต่ว่าวอะไรวะตายก็ขอให้ตายกลางทางอันนี้คือเลือดเลือดคือว่าเลือดของพระพุทธศาสนาสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่จะเกิดขึ้นอย่างนี้นายโยมเพื่อนก็เลยจะเดินธรรมยาตราจากประเทศไทยไปพม่าจากพม่าสู่ประเทศอินเดียระยะทาง 3,000 กิโลนายโยมเด้อยางไปส่งเพื่อนก็ได้ยางไปส่งฮอดจังหวัดเชียงรายนะสุดเขตประเทศไทยยางไปนำเพื่อนส่งฮอดท่านเรียบร้อยเขาก็กลับขยักหยังกลับเอ๊ะก็บ่เป็นหยังครับบ่ขี่รถก็ได้เพิ่นก็บ่ถาม นั่นคือการสร้างบารมีนะโยมนะอันนี้ก็เหมือนกันเรามานั่งอยู่ตรงเนี้ยอาจารย์พระครูโดมเพิ่นก็กำลังสร้างบารมีแต่สร้างคนละอย่างอาจารย์พระครูโดมก็กำลังสร้างบารมีโดยการ
จัดซื้อที่ดินนี้ถวายให้เป็นพุทธบูชาให้ญาติโยมได้ไปมาได้พึ่งพาอาศัยโยมเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วสบายใจแม้แต่โยมที่ขายลอตเตอรี่มารับเอาลอตเตอรี่แต่ละงวดแต่ละงวดก็ต้องได้มาอาศัยพื้นแผ่นดินตรงนี้นะโยมบางคนก็เอารถมาจอดเรียบร้อยก็มีพนักงานมามีพนักงานก็คือญาติโยมแม่ชีแม่อย่างนี้แหละเพิ่นก็มาป๊อกป๊อกค่าจอดรถเด้อ แต่เกินก็บ่ได้บังคับดอกให้ก็ได้บ่ให้ก็ได้ครูบาเจิ้นก็มีรายได้ญาติโยมไปเข้าห้องน้ำม้งนั้นเพิ่นเป็นผู้ดูแลห้องน้ำอยู่ม้งนั้นญาติโยมเข้าห้องน้ำกับทำบุญแต่เพิ่นก็บ่ได้ไปบังคับไปบอกเด้อแล้วแต่สิเหตุเด้อมึงนี่ค่าน้ำค่าไฟโยมเพิ่นก็มาเอาลอตเตอรี่เพิ่นอยู่แล้วเพิ่นก็มีแต่เศษที่อยู่แล้วเนาะมาค่าลอตเตอรี่น่ะค่ากระดาษที่ซื้อเว้ยเพิ่นก็มาเฮ็ดบุญนำนี่วัดก็พลอยมีรายได้ก็เพราะดินตรงนี้ที่เราทำเนี่ยโยมมันจึงก่อเป็นดอกเป็นจึงก่อเป็นดอกเป็นผลขึ้นมาเพราะฉะนั้นว่าธรรมะของสัตบุรุษเนี่ยว่าสัตบุรุษนี่เขาจะมีธรรมะอยู่7ประการ1รู้จักธรรมใช่ไหมข้อธรรมะนี่เป็นข้อแรกเลยสัตบุรุษนี่ต้องรู้จักธรรมมีเหตุมีผลอยู่ในตนคือรู้จักธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาธรรมะไปเป็นเครื่องปฏิบัติเป็นแนวการดำเนินชีวิตอันนี้คือสัตบุรุษนะโยมต้องมีเพราะว่ามีต้องมีธรรมะสองต้องรู้จักประโยชน์นั่นก็คือเมื่อเราได้ที่ดินมาแล้วเรารู้จักวิธีการใช้ที่ดินขนาดยังไม่ได้เป็นเจ้าของนะโยมยังรู้จักวิธีการใช้ที่ดินแล้วเขาเรียกว่าอัตถัญญุตาก็คือรู้จักอัตรู้จักประโยชน์ตรงนี้อาจารย์พระครูรวมก็เลยเอาที่ดินตรงนี้นี่แหละเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมประจำปีในรอบ1ปีก็เอาตรงนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแต่ก่อนเราต้องไปพึ่งพาอาศัยสถานที่ของโรงเรียนชุมชนแต่พอมาได้ตรงนี้แล้วโยมก็มาร่วมปฏิบัติเพราะการรู้จักใช้ประโยชน์ใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็คือใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเรียกว่าอัตถัญญุตาก็คือการรู้จักประโยชน์การใช้สอยอัตถัญญุตาโยมรู้จักตนรู้จักบ่มันจักตนรู้จักตนบ่คือตัวเฮาเนี่ยอัตตัญญุตาตัวเรามันมีมากขนาดไหนล่ะเฮาเป็นเศรษฐีบ่มีเงินมีทองเยอะบ่ไม่มีเพิ่นรู้จักตัวตนเองดีเพื่อนก็เลยไม่ต้องทำตรงนี้ใช่ไหมโยมทำเวทีถ้าบ่เฮ็ดเวทีมันก็ได้ไปเศร้าอยู่ทุกปีอย่างเช่นว่ายังไงเสียค่าเศร้าเวทีปีละ30,000-40,000แต่การรู้มันเนี่ยการรู้จากตนเองว่าเออเรามีเพียงแค่นี้เราทำอะไรให้มันมั่นคงและถาวรก็เลยทำเวทีตรงนี้ขึ้นมาใช้ตลอดไม่ต้องเช่าเห็นเนี่ยเสียครั้งเดียวไม่ต้องไปเศร้าเสียค่าปีละเล็กละน้อยปีละ 40,000-50,000 ฟืนไฟนะบางทีแต่ก่อนก็ไปเศร้ามาเดี๋ยวนี้มันมีจัดการเอาไว้เลยไม่ต้องไปเสียค่าเช่าให้มันยากไม่ให้มันลำบากอันนี้คือลักษณะของสัตบุรุษมัตตัญญุตามัตตัญญุตานี่แปลว่ายังไม่จบมัตตัญญุตากับมัตตัญญุตุงนี่อันเดียวกันบ่
มัตตัญญูตาก็รู้จักพอเพียงรู้จักพอประมาณเข้ากับโครงการทฤษฎีของในหลวงรัชกาลที่9พอดีนะโยมนั่นก็คือรู้จักประมาณรู้จักพอเพียงแต่มัตตัญญูตุงนี้กินเต็มพุงไม่พอแล้วนะยังหาถุงมาห่อไปบ้านครับอันนั้นคือมัตตัญญูตุงแต่มัตตัญญูตานี่คือรู้จักพอเพียงรู้จักประมาณครับให้ประมาณตนเองให้เป็นคือไม่ให้เกินประมาณให้ไม่ให้มันเกินกว่าเหตุแล้วมันจะเดือดร้อนในภายหลังสี่ข้อแล้วใช่ไหมอีกสามข้อนี่สงสัยถ้าจำไม่ได้จะเอาไว้ครั้งต่อไปนะมัตตัญญูตาปริสัญญูตาปริสัญญูตากาลัญญูตาเห็นไหมกาลัญญูตาก็คือรู้จักการรู้จักเวลาในการจัดงานเนี่ยทำยังไงญาติโยมจึงจะให้ความสนใจทำยังไงญาติโยมจึงจะมาปฏิบัติธรรมแล้วสบายใจอากาศเย็นสบายไม่ต้องร้อนไม่ต้องไปหาพัดลมหาพัดไลอันมามากมายให้เทวดาช่วยเป็นอากาศช่วยเป็นแอร์ให้ก็เอาช่วงฤดูหนาวใช่ไหมโยมอันนี้คือการเวลารู้จักการรู้จักเวลาปริสัญญุตาก็คือรู้จักชุมชนเออชาวพุทธของเราที่จังหวัดเลยนี่เป็นยังไงชุมชนหรือคนในจังหวัดเลยเนี่ยชุมชนหมู่คนในเขตจังหวัดเลยนี่พอที่จะมาประพฤติมาปฏิบัติธรรมได้ไหมจังหวัดใกล้เคียงหนองบัวลำพูขอนแก่นอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ใกล้เคียงสามารถที่จะมาร่วมปฏิบัติธรรมได้ไหมเออมาได้ก็มาอันนี้คือใช้ปัญญาพิจารณาดูความเห็นความพิจารณาดูว่าบุคคลผู้คนอยู่ในเขตใกล้เคียงสามารถที่จะมาประพฤติมาปฏิบัติธรรมได้ครูบาอาจารย์รูปไหนพอจะมาได้บ้างอันนี้คือรู้จักชุมชนและข้อสุดท้ายก็คือปุคคละปโรปรัญญุตาก็คือรู้จักบุคคลอาจารย์พระครูโดมก็พิจารณาคำว่ารู้จักบุคคลบุคคลนี่หมายถึงญาติโยมทั่วๆไปไหมโอเคแหละนั่นคือบุคคลเหมือนกันแต่บุคคลในที่นี้ก็หมายความว่าผู้หลักผู้ใหญ่มีใครบ้างพอที่จะเอามาพอที่จะเชิญมาร่วมงานได้หรือชวนมาเป็นประธานเป็นประมุขในการในงานเพื่อนก็ได้กราบอาราธนานิมนต์พระราชปรีชามุนีเจ้าคณะจังหวัดเลยพร้อมด้วยคณะสงฆ์หลายรูปครูบาอาจารย์หลายนั้นมาให้ข้ออัดข้อธรรมแก่ญาติแก่โยมทางคฤหัสถ์ก็มีประมุขของบ้านเมืองพ่อเมืองของจังหวัดเลยก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนายอำเภอเมืองนายอำเภอวังสะพุงอย่างนี้ได้เข้ามาอันนี้คือบุคคลโยมพวกเราก็อยู่ในระหว่างชุมชนส่วนตัวบุคคลคนไหนบ้างที่จะมาแล้วทำให้การให้งานของเรามีเขาเรียกว่าอัปเกรดขึ้นว่าเช่นว่าอันนี้เรียกว่าธรรมของสัตบุรุษ7ประการถ้าใครมีนั้นมีแต่ความเจริญโยมถ้าญาติโยมมีโยมก็จะมีแต่ความเจริญนะเป็นอย่างวติบอกว่ารู้จักเหตุรู้จักผลเหมือนบ่ได้อยู่นำกันระวังครอบครัวในผัวเมียเว้ากูมึงอย่าให้ว่ามีแต่ข้อยกับเจ้าจ่าเฝ้าใจแต่กันครอบครัวมันก็เจริญตัวน้อยบ่น่ะถ้าผัวเมียบ่ว่ากูมึงบ่ว่ามักฆ่ามักพี่มีแต่ว่าแต่ค่อยแต่เจ้ามีแต่พ่อแต่แม่มีแต่พี่แต่น้องมันก็มีแต่ความเจริญอันนี้คือว่ารู้เหตุรู้ผลเอาธรรมะสัตบุรุษไปใช้นะโยมนะรู้จักประโยชน์เห็นไหมถ้าเราไม่รู้จักประโยชน์นี่พวกห้ามาเมียเอาไปทิ้งเมียห้ามาพวกเอาไปทิ้งมันจะไปรวยได้จังไหนเห็นบ่ฮะน่ะมันก็คอยแกะคอยไงคอยเก็บคอยสะสมมันก็รวย
แล้วก็ทำบุญก็ปรึกษาหารือกันอันนี้เขาเรียกว่าธรรมะของสัตบุรุษได้อยู่กับผู้ใดผู้นั้นจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองตลอดถึงว่าการที่จะเรียกบุคคลการที่จะเลือกไม่ใช่เรียกการที่จะเลือกบุคคลเข้ามาเป็นเข้ามาเป็นอะไรเข้ามาเป็นสมาชิกในครอบครัวคือเอาลูกเขยลูกไพ่นั่นนะโยมอันนี้แหละเขาเรียกว่ารู้บุคคลเบิ่งหนังให้เบิ่งหัวให้เบิ่งห่างเบิ่งหนังให้เบิ่งแม่ถ้าให้แน่ๆไปฮอดพ่อตากับแม่ใหญ่ให้ขึ้นว่าเดี๋ยวโบราณว่าไว้น่ะอันนี้แหละเขาเรียกว่ารู้บุคคลเข้าไปการดึงบุคคลเข้ามาสู่ครอบครัวเป็นสมาชิกของครอบครัวนี่ถ้าเอาผิดนี่โอ้ยโยมมีแต่หายนะเพราะฉะนั้นถ้าเลือกเอาแต่ซึ่งเมื่อนี้เขาบอกใครเสื้อฝังพ่อฝังแม่ปันได้ดอกเลือกเอาเองก็ได้ตัวเจ้าเป็นอย่างนี้มาเลือกให้ค่อยว่าสั้นว่าตั้งแต่เจ้าก็ยังเลือกเอาเองว่าสั้นว่าผู้ลูกเที่ยงแม่ได้นะมันนี่แม่ก็เลยบอกว่าบ่ได้เลือกเองได้พ่อกับแม่กูเนี่ยนั่นสมัยเจ้าเหมือนบ่แม่นสมัยแขวนบ่มาถางอ้อของเข้าไปมงนั้นอีกล่ะจังซี่น่ะเพราะฉะนั้นถ้ามันมีธรรมสัตบุรุษ7ประการเนี่ยโยมไล่ไปเลยธรรมัญญุตาอัตัญญุตาอัตัญญุตากะมัตตัญญุตากันละยุตาปริสัญญุตาปุคคละปะโลปะลัญญุตา7ประการนี่อยู่ในครอบครัวใดครอบครัวนั้นมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองอยู่ในบ้านไหนก็บ้านนั้นมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองอยู่ในวัดใดมีวัดนั้นก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เราได้มาที่พวกเราได้มาร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ตรงนี้ก็เพื่อจะถวายบุญกุศลเหล่านี้และเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทแด่พระมหากษัตราธิราชทั้ง11พระองค์ที่ได้สวรรคตไปแล้วและก็ยังได้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าแผ่นดินหรือมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันตลอดถึงพระบรมราชินีแล้วก็พระพันปีหลวงอันนี้เราก็ยังได้ถวายเป็นพระราชกุศลในส่วนนี้ตลอดถึงบุญกุศลที่เราได้มาทำตรงนี้ก็เป็นสมบัติของพวกเราอาตมาภาพก็ขออำนาจบุญกุศลทั้งหลายที่อันจะมีอยู่ที่พวกเราได้พร้อมใจกันประพฤติปฏิบัติมาจงเป็นตบะเป็นภวะปัจจัยเกื้อกูลอุดหนุนให้ดวงจิตของญาติโยมทั้งหลายนั้นจงเป็นผู้ที่เจริญรุ่งเรืองในบวรของพระพุทธศาสนาก็สมควรแก่เวลาที่แสดงมาเอวังก็มีด้วยประกาละชนีสาธุอโยมเตรียมตัวกราบพระอาจารย์องค์แสดงธรรมพร้อมกันกราบRap, rap. เดี๋ยวขอนิดหนึ่งจะมาคิดถูกแน่จากหน่อยอาศัยเอากันเทศในเฮ็ดบุญนำเพิ่นเอาบ่เอามาคิดถูกเนาะบ่มีเงินติดกระเป๋ามาก็เลยอาศัยเอากันเทศเฮ็ดบุญเนาะอ้าวก็ยอมทุศักดิ์มาอันนี้ขอร่วมซื้อที่ดินกับทางอาจารย์พระครูดมวรานวัตรไม่รู้ว่าเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่หรอกอยู่ในนี้แหละมีเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นขออนุโมทนาที่จบลงไปก็พระอาจารย์พระครูปริยัติปัตตลาภรณ์เจ้าอาวาสวัดพัทลารามบ้านฝากนาอำเภอเมืองจังหวัดเลยก็กราบขอบพระคุณพระอาจารย์
เป็นอย่างสูงหนาวปันใดกรรมเทศสู่แม่ออกฟังแม่ออกก็เอาหมวกปกหูพร้อมเนาะ